ไม่รู้จักไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกับเรื่องโดนๆกับผมแชมป์พีรพลโอ้โหช็อกโลกกันมากๆครับหลายคนบอกว่าโหไม่น่าเชื่อนะทีมเล็กๆแบบนี้ชนะทีมใหญ่ได้คือเชื่อนะครับเพราะว่าทุกทีมที่สามารถผ่านเข้ามาบอลโลกเป็น32ทีมสุดท้ายไม่มีดีไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกครับวันนี้เรามีท็อปช็อตแชะๆให้ดูกันนะครับนี่ครับเกมเดนมาร์กนี่เขาเรียกว่าศึกกังฟูนะฮะส่วนนัดฝรั่งเศสครับเขาบอกมีคนไร้หัวนะครับคนไร้หัวแล้วก็มีชุดขาวปล่อยพลังนะครับความสัมพันธ์ครอบครัวจะดีถ้าเกิดคุณง้อแฟนเหมือนกับที่ผู้จัดการทีมง้อผู้เล่นนะครับมิตรภาพไร้พรมแดนนะครับนี่ฮะคนซ้ายเข้ารอบคนขวาตกรอบและสุดท้ายโครเอเชียโหดใส่ออร์เจนตีน่าครับพรุ่งนี้พักวันแต่อาทิตย์เจอกัน5ทุ่มอย่าวิจารณ์ก่อนทบทวนเพราะท้ายที่สุดอาจตีกลับผมอยากรณรงค์นะครับว่าสังคมไทยควรจะเป็นสังคมที่หูฟังสมองช้ำเลือกรองเท้าฟุตบอลให้คุ้มที่สุดเลือกอย่างไรเพราะบางทีเลือกราคาถูกแต่กลับจ่ายเป็นแสนประเด็นเหล่านี้พร้อมจัดไปคืนวันอาทิตย์นี้23 นาฬิกาทางช่อง13กับแชมป์จัดไป